เอาสัก5คำถามแล้วกันนะครับไม่ได้ได้ครับสอบถามหน่อยครับถ้าปีไหนหรือไตรมาสไหนยอดกำไรเยอะผิดปกติหรือแย่ผิดปกติเราสามารถถามหาแฟกเตอร์กับ IR ได้ไหมครับได้บอกว่า อย่างนี้เบิร์ตคือเบื้องต้นพี่คิดว่าดีที่สุดคือเราควรทำกันบ้านก่อนกันบ้านคืออะไรครับก็คือว่าใน MD&A นะคือ MD&A เนี่ยมันชื่อว่า Management Discussion and Analysis อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยทุกไตรมาสเนี่ย MD&A จะออกทุกไตรมาสแล้วก็เขาจะอธิบายไว้อยู่แล้วว่าเอ้ยตรงนี้ผิดปกติดีขึ้นแย่ลงผิดปกติเขามักจะอธิบายไว้อยู่แล้วสาเหตุอะทำมาบ้านก่อน แต่ถ้าเราอ่านแล้วเคลียร์แล้วเอ้ยยังขาดอยู่ยังมิสซิ่งอยู่ยังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็แน่นอนถามได้เลยครับโอเคจบคำถามต่อมาแต่อยู่ที่ IR แต่ละที่นะว่าติดต่อยากติดต่อง่ายตอบยาวตอบสั้น